ยังอยู่ที่เกมคู่ของวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนะครับเป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์ประจำวันอาทิตย์เลยนะฮะสิงห์เชียงรายแต่จะเปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหมวยถูกคู่สัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมใหญ่ที่ปีที่แล้วในเมืองทองชวดเข้าชิงฟุตบอลถ้วยก็เพราะเชียงรายนี่แหละใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเชียงรายก็ยังลุกนุ่มดอนๆหามาตรฐานตัวเองไม่เจอเกมไหนดีดีใจหายนะครับเกมไหนช็อตเนี่ยช็อตงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ดีวันนี้เล่นในบ้านแต่ว่าเล่นในบ้านของเชียงรายวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเมืองทอง 3-4 นัดหลังจากที่เคอร์สิตเข้ามาทำงาน 5-6 เกมแล้วนะจ้าใช่ชนะติดกันเนี่ยจ้าจ้าฟิตเฮอร์เบอร์ตี้ไม่ต้องแบกทีมเยอะนะครับแล้วสนุกการถิ่นจอมดาวรุ่งทำงานได้ดีใช่ฮะผมว่าเกมนี้เมืองทองบุกไปมีคะแนนแน่ๆไม่1ก็3ไม่น่าจะแพ้เชียงรายที่สิงห์สเตเดียมนะครับครับ